สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวปริศนาโพสต์แล้วหลังตกเป็นมือที่3สอนรามติ๊กซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านติ๊ก Big Brother ได้ออกมาโพสต์ข้อความปริศนาพร้อมกับแท็กไปหาสาวรายหนึ่งชื่อว่ากิ่งฟ้าฉันรอเธออยู่ใช้ชีวิตนอกกาลาก้าวไปเรียนรู้โลกกว้างแต่ต้องละอายต่อบาปด้วยนะจ๊ะซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าสาวคนดังกล่าวจะเป็นใครกันแน่ต่อมาทางด้านติ๊ก Big Brother ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงสาวปริศนาคนดังกล่าวว่าขออนุญาตชี้แจงข่าวนี้เพิ่งจะทราบข่าวนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดแพรวคือเพื่อนสนิทที่รักมากไม่ใช่มือที่3นะคะข้าโคตรรักเองเลยขอบคุณความรักความหวังดีที่มีให้เราเสมอมาซึ่งล่าสุดทางด้านสาวปริศนาได้ออกมาโพสต์ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนที่โทรหาที่แชทมาบอกขอบคุณที่ถามก่อนตัดสินใจว่ากิ่งฟ้าเป็นคนยังไงขอบคุณที่เป็นห่วงส่งมาบอกทุกๆคนเลยค่ะต้องขอบอกว่าข่าวนี้ไม่มีความจริงแต่อย่างใดจากทางสำนักข่าวได้ลงข่าวว่ากิ่งฟ้าหรือแพรวเป็นมือที่3หรือปมที่ทำให้ติ๊กกับพี่หนุ่มเลิกกันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะว่ากิ่งฟ้ากับติ๊กเป็นเพื่อนรักกันค่ะอาจจะเกิดจากแคปชั่นที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้ชาวเน็ตไปตีข่าวต่างๆนานาขอบอกทุกคนตรงนี้เลยค่ะว่ากิ่งฟ้าหรือแพรวไม่ได้เป็นที่ในข่าวเขียนหรือหลายๆคนที่กำลังสงสัยอยู่ว่าใช่ไหมบอกเลยค่ะว่าไม่นะคะสุดท้ายฝากทุกคนที่รักและแคร์กิ่งฟ้าแชร์ให้ด้วยนะคะทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ